เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสแลมดังทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีเกมเพลย์มาให้รับชมกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมจะเล่นในตำแหน่ง PF นะครับหรือก็คือ Power Forward ก็จะเป็นตำแหน่งที่คอยซัพพอร์ตรีบาวตามเก็บบอลโซนเกมรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเล่นเป็นตัวซัพพอร์ตเนี่ยก็แน่นอนครับว่ามันจะต้องมีตัวทำแต้มใช่ไหมแล้ววันนี้ผมอ่ะเจอจินที่แบบจินปืนกลนะครับเพื่อนๆคงจะนึกภาพออกก็คือหัวร้อนแล้วก็บางจังหวะเนี่ยผมก็ตะโกนออกมาหรือใช้เสียงที่มันดังเกินไปอะไรเงี้ยครับทำให้ไมค์ผมอ่ะมันบูทเพราะฉะนั้นบางจังหวะเพื่อนๆก็จะได้ยินเสียงไมค์บูทแปลกๆนะครับก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับก็ก่อนจะไปรับชมผมก็แนะนำว่าอาจจะลดเสียงลงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องไมค์บูทบางจังหวะนะครับแค่บางจังหวะเท่านั้นแต่ก็อยากจะเตือนเพื่อนๆเอาไว้ก่อนนะครับก็ไปรับชมคลิปกันให้สนุกได้เลยครับขำๆว่ะเขามาเล่นแบบขำๆลิงเหรอถ้าลิงแอดวานแล้วเนี่ยบอกเลยว่ามันใช้ได้แล้วนะแบบผมคิดว่ามันเป็นตัวโหดเลยแหละลิงแอดวานอะถ้าคนเล่นดีๆอะโอเคนั่นแหละพร้อมนี้เลยเพื่อนขอเปลี่ยนสนามหน่อยละกันมีคนมีสนามสวยๆวะป่าทึบนี่ไงป่าทึบสวยเซนโดกับมิสุอิมิสุอิไม่มีรับทำเร็วรับแล้วต้องแบบรับแล้วต้องประมาณว่าแบบว่ามีดงมีแดดก่อนอะไรอย่างนี้ก่อนทำก็โซนง่ายขึ้นถ้าลิงกับจินเขาแบบเอาเรื่องนะแต่จีนระดับประเทศว่ะแต่แบบยังเล่นไม่บ่อยเลยดูเหรียญดิสงสัยแบบเล่นแล้วชนะเยอะอะไรเงี้ยก็ขึ้นระดับประเทศไปเพราะว่าแบบเล่นแล้วไม่ค่อยแพ้ The One Third เอาไปก่อนสวยโล่งๆไปโอ้ยผมยกมือไม่ทันเอ้ยข้างนอกสวยมากฮึบโอเคลิงอุ้ยเอาเลยเหรอโดนนะอ๋อเข้าไปตบไม่ทันทำไมปล่อยรวยอย่างนั้นนะเพื่อนให้ข้างในเขาเล่นดีเสิร์ฟให้ข้างในเล่นแย่แล้วเก็บบอลสวยมากเนี่ยอย่างเงี้ยแหละแล้วรออันติมาก่อนเพื่อนไม่ต้องรีบยิงจะรีบยิงไปทำไมแล้วโอเคโอ้โหอ้าวจินยืนทำอะไรอ่ะโถช่องว่างระหว่างแก๊ปโอเคฮะเฮ้ยรับยิงรวมปืนกลเลยอย่างนี้ผมเสิร์ฟให้ลิงแล้วโอเคไปเกะกะไอเซนโดให้ด้วยวะ ไม่ต้องตบเพื่อนฉันอย่าตบเพื่อนฉันอุ๊ยผมล้มซอนมิจี้ฮึบส่งให้ข้างนอกแล้วข้างนอกโดนตบอีกแล้วโอ้โหยังไงดีล่ะเจอจินอย่างนี้อึ๊บเก็บให้ยิงสวยมากเนี่ยมันเลือกยิงจังหวะแบบนี้ครับไม่ใช่แบบอย่างที่ทำก่อนหน้านี้คือยิงรัวๆเกินอ่ะจะรักไก่ผมอีกปะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยลิงไปไหนอ่ะลิงโดดไปไหนโหมันโดนซ้อนเห็นๆนะเพื่อนยังจะยิงอีกเหร
ใช่เหรอแบบนั้นน่ะนี่ไงผมก็ยิงโล่ไปดิไม่เข้าตบไม่โดนอีกโดนนำยังวะอ๋อโอเคเรานำอยู่ลูกนึงเอ้ยแต้มนึงอ๋อรัวรัวเอ้าแล้วทำไมผมไม่ได้วะน่ะอ๋อโดนนำแล้วแล้วทำไมลิงเขายังส่งให้จีนอยู่อีกอ่ะจีนเขาเล่นแบบนั้นน่ะเนี่ยรับแล้วยิงอย่างเดียวเลยแล้วลิงก็ส่งให้แต่จีนน่ะโอโอเคนั่นแหละผมมีอันติเอาใครจะเล่นก่อนนะถ้างั้นอ่ะไปไม่ทันวะก็เล่นไปเลยเพื่อนเมียนติไม่ใช่เหรอเออนั่นแหละนี่ยังโชคดีนะมิจิเขาแบบยังแบบโอ้โหกำลังจะพูดเลยว่าอันติเขามาช้าแต่ก็มาช้าจริงครับป่านนี้เราเพิ่งจะมาเพื่อนโอเคดึงตัวประกบให้ดึงตัวประกบไปให้ขอบใจมากผมกันนอกแล้วโอ้โหยกมือไม่ทันน่ะเมื่อกี้ส่งบอลกันเสี่ยงเกินฮึโอ้ยไม่ได้ตบหนึ่งเลยเพื่อนมีคนซ้อนตบแล้วรออะไรอ่ะถ้างั้นน่ะไม่มีคนตบจังหวะแรกเลยยิง2แต้มเองเพื่อนใจเย็นๆเล่นใจเย็นๆการ3แต้มเอาให้อยู่อ๋อหมิจิเขาก็ยังไม่ออกข้างนอกเลยนะพวกยืนแบบกันนอกแบบกันอะไรวะกันวิญญาณตัวไหนวะน่ะงงไม่เข้าอีกโอเคยังไงไม่เข้าอีกอ้าวยิงโอเคสติลได้ก็มีสิทธิ์ชนะโดนเล่นเร็วก็ต้องหวังพึ่งจีนแล้วล่ะอย่างนี้แล้วก็โดนตบ3ตัวแน่นอนอุ้ยเอาว่ะยังใช้ความแม่นจากแบบสแต็กที่ยิงไม่ลงเลยทั้งเกมว่ะเอาเฮ้ยโอ้โหนึกว่าปล่อยโล่งมาเริ่มต้นกันใหม่เพื่อนจินคงจะแบบแม่นขึ้นแล้วแหละโอ้ผมไม่รู้จะช่วยยังไงวะแบบเขาเล่นจังหวะแปลกเกินอ่ะเออเก็บบอลเยี่ยมมาผมเล่นให้ไหมยังไงเอาดีผมมีไม้ตายเพื่อนกัน3แต้มเลยเฮ้ยๆๆจอยผมเป็นไรเฮ้ยๆจอยเพิ่งจะซื้อมาค้างแล้วเหรอยังไงลิงเล่นนั่นแหละผมรู้เมียนตีอยู่แล้วพยายามกันแบบ3แต้มไว้เดี๋ยวเราก็จะไอ้นี่เองเพื่อนจินหาจังหวะยิงดีๆโอเคโอ้โหรีไม่ได้ผมน่าจะเบียดหน่อยวะอ๋อ
อ๋ออยากถ่วงเวลาแล้วก็ยิงอันตีเหรอแต่มันจะโดนสติลว่ะดิยืนห่างๆหน่อยเพื่อนเอออ่ะยิงโอเคชนะ ชนะแบบไม่ควรอะไม่ควรชนะ เล่นกันแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะผมเองก็รีบาวไม่ค่อยดีด้วยเนี่ยผมก็รีบาวแพ้เห็นป่ะเก็บบอลก็แบบเนี่ยตัวเขาก็มีตัวเก็บบอลผมก็เก็บบอลไม่ได้แบบไม่ได้ช่ำขนาดนั้นเกมนี้แต่จินแบบยังไงอ่ะผมพูดไงดีอ่ะเขาแบบคือเราเห็นอยู่ว่าเขาโดนซ้อน2ตัวแต่เขาเลือกจะปล่อยบอลตลอดทั้งที่ถ้าเขาโดนซ้อน2ตัวใช่ไหมแล้วเขาส่งให้ลิงเล่นอ่ะแล้วลิงเขาก็เปลี่ยนจังหวะเล่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วผมอ่ะก็รอเก็บบอลให้ลิงอยู่แล้วซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นใช่ไหมแล้วเขาได้อันติเร็วแล้วเขายิงอันติไปก่อนถ้าเขามีสัมผัสมือดีอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เขายิงแม่นขึ้นโอเคหลังจากนั้นเขาจะลองยิงแสกบ้างก็ได้มันก็จะทำให้แบบเขายิงแม่นขึ้นไงแต่นี่แบบเพื่อนๆก็ดูเอาเองแล้วกันครับแบบสเต็ปที่เขาเล่นอ่ะมันก็แบบมันทำให้แบบว่ายังไงอ่ะเพื่อนเล่นยากไปหน่อยอะไรเงี้ย มาโอ้ชิตโอเคผมเล่นซากุให้ถ้าไม่โดนแย่งนะ ถ้าโดนแย่งก็นี่เลยไม่ต้องห่วงโอ้เอาเรื่องเอ้ยรู้จักผมด้วยว่ะทีแรกผมก็งงอยู่ล็อกไลท์อะไรวะแต่ล็อกไลท์ผมแบบไลท์สิทธิ์นะไอตัว R ผมก็เลยล็อกไลท์อ๋อเรียกชื่อผมเฮ้ยมีคนรู้จักผมว่ะเชียร์ต้องเอาหน่อยแล้ว หุ้ยแต่นัดสื่ออ๋อจากเรื่องไอ้นี่ป่ะตั้งชื่อจากเรื่องไอ้นี่ป่ะไอเขาเรียกว่าอะไรวะแฟรี่เทลวะอุ้ยเขาก็เอาเรื่องอยู่นะคนเนี้ยจับไปดิครับก็ให้นัทสุแบกไปเลย ให้นัทสุแบกไปเลยผมไม่ต้องทำอะไรแบบนี้รอเก็บบอลโง่ๆพอ จัดไปครับลุยกระแทกให้แล้วไงเพื่อน เอาว่าจัดไปหนึ่งกระบวนท่าโอเคครับโอเคสบายๆแล้วอย่างนี้รีบาวขนาดนี้โอเคเอ้าไม่โล่งเหรอมันไม่ได้มีใครรบกวนเลยเกมอย่างเหี้ยเลยเกมอย่างเหี้ยเลยครับเมื่อกี้ถามจริงใครรบกวนเหรอใครรบกวนฟูจิมะเหรอครับไม่มีนะงงเลยไม่โล่งเฉยโอเคแต่ว่าถ้าฟุกุดะทำแต้มได้แบบเร็วๆเนี้ยเราจะเล่นยากขึ้นครับเพราะว่าเฮ้ยเก็บบอลไม่ทันโอ้ยถ้าหมุนผมต้องตบดิว่าผมลืมไม่นัสึมันต้องเป็นผมอยู่แล้วดิใช่ป่ะหมุนน่ะหมุนรับบอลน่ะผมต้องตบอ่ะถ้าฟุกุดะยืนถือบอลน่ะสี่ใต้แป้นจะต้องตบหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมต้องตบเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นปะโอเคไปทางไหนเพื่อนโอเคนั่นแหละสบายสบายครับสบายสบายครับอุ้ยอุ้ยแล้วเมื่อกี้คือยืนกองกันอยู่คือแบบผมแม่งหลุดโลกไปเลยแบบอ้าวกูอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเมื่อกี้โทษเลยครับไม่ได้ซ้อนไม่ได้อะไรเลยยังไงอะทางไหนครับนั่นแหละเนี่ยเวลายืนสกรีนใช่ไหมครับไม่ต้องกดสกรีนแค่ไปยืนแทรกระหว่างเกมรับเขาอะครับแล้วก็ทำให้เขาแบบสวยครับ
ทำให้เขาแบบต้องแยกกันต้องแยกกันประกบฟูจิมะเราอะแค่นั้นเลยครับฮะเฮ้ยโอ้ยรอตบ2อยู่นะสื่อไม่เป็นไรเพื่อนปลอบใจปลอบใจโอเคเอ้ยเอ้าไอ้ท่านี้มันไม่โล่งได้ไงวะท่านี้ปกติคนเขาเล่นแล้วโล่งตลอดนะมันไม่โล่งได้ไงวะมันต้องโล่งนะครับแบบเมื่อกี้คือแบบเอ้ยอ๋อมันปรับสมดุลแล้วนี่ว่าใช่ป่ะมันอาจจะแบบปรับแล้วว่าแบบระยะยิงมันน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่เป็นไรแต่สเต็ปฟูจิมะก็เอาเรื่องอยู่เนี่ยเนี่ยมันต้องอย่างเงี้ยเห็นป่ะครับเมื่อกี้คือแบบพอโยกมาปุ๊บแล้วมันเป็นการปล่อยบอลเร็วไงมันคือท่าปล่อยบอลเร็วครับมันต้องโล่งเว้ยนี่แบบแม่งไม่โล่งหลายรอบแล้วอะอุ้ยล้มอีกแล้วทันวะแต่แม่นวะเขาแม่นวะเอาดีเล่นข้างนอกข้างในด้วยสเต็ปอย่างร้ายอุ้ยเจอท่านี้ท่านี้นี่คือแบบผมว่าลอยทั้งลอยนะลูกแรกอะซีอะใครก็แบบไม่ได้โซนหรอไม่ได้แบบรู้ว่าต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมก็เล่นเซนโดไงเป็นคนที่เล่นเซนโดอะแล้วแบบเวลาใช้ท่านี้แม่งไม่มีใครตบโดนอะลูกแรกอะอุ้ยโอเคผมโซนทันทำไมเข้าวะโอ้โหแม่นเกินเนี่ยเห็นป่ะผมจะยืนแทรกเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยแค่ยืนแทรกระหว่างตรงกลางเนี่ยเนี่ยให้เขาเล่นยากๆไปอุ้ยโอเวย์แล้วไม่โดดเราไม่ได้ตามครับแบบว่าไม่ได้ตามเยอะคือเมื่อกี้ถ้าเราโดดอ่ะเห็นป่ะอาคางิเขาโดนชนครับพออาคางิเขาโดนชนเกิดอะไรขึ้นนะครับมันทีเนี้ยไอเซนโดอ่ะมันดังได้แล้วผมว่ามันดังแน่นี่ไงเห็นป่ะเร็วไปผมต้องน่วงอีกหน่อยนึงอึ๊บโอเคเราก็แม่นบ้างผมมีอันติเล่นเกมลับโอเคผมมีอันติมาเก็บบอลให้ผมหน่อยไม่ต้องเก็บชนไปฮึบคือเซนโดนี่จะหาจังหวะหลอกดังรัวๆแน่นอนครับหลังจากเนี้ยผมมั่นใจคือถ้ามันโกงครับเพราะว่ามันสามารถดักมันแบบมันหลอกแดดข้างนอกคนก็นึกว่าจะไอ้นี่ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยมีเปลี่ยนจังหวะบ้างมีหลอกแดดจากข้างนอกเพื่อที่จะหลอกว่าจะยิงนอกอะไรเงี้ยแล้วก็พุ่งเข้ามาดังเลยอะไรเงี้ยแม่งแบบแม่งเป็นท่าที่แบบไอ้นี่มากอะโกงมากอุ้ยดีนะเขาไม่ยิงเลยโอเคอุ้ยไปไม่ทันอะไปทำไมมันตึงๆวะมันเหมือนแบบมันเหมือนเราควรชนะยังไงไม่รู้อะผมรู้สึกว่าเหมือนเราควรชนะอุ้ยตัวรบกวนเอาละสิบอลก็เด้งน่าเกลียดเกินจัดไปสร้างความกดดันจ้วงไปเพื่อนผมไอ้นี่ให้เฮ้ยโอ้โหบันไลแล้วทันมั้ยวะ
โอเคเสมอไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาใหม่มี3ป่ะเพื่อนเอา3สักลูกไหมเนี่ยเห็นป่ะคือแดดปุ๊บแล้วปล่อยบอลเลยอ่ะแม่งโล่งแต่ตอนแรกๆ 2-3 ลูกแรกแม่งไม่โล่งผมงงว่ะลองไปข้างนอกไหมครับเขาแบบผมดูว่าเขาแบบข้างนอกแบบไม่ค่อยออกไปโซนข้างนอกนะต้องลองแบบแดดยิงหน่อยป่ะหรือว่าเขาส่งแต้มมาวะไม่โดนว่ะขึ้นอะไรวะเมื่อกี้ผมมองไม่ทันช้าไปหรือยังไงอุ๊ยโคตรเอาเหมือนเขาไม่ไว้ใจไอ้นี่ผมเลยว่ะแบบสกรีนอะผมว่าผมก็สกรีนโอเคแล้วนะถ้าเขาไว้ใจสกรีนผมหน่อยเขาน่าจะได้ยิงแบบโล่งๆอะนะเมื่อกี้ล้มเหอะเพื่อนทำไมไม่ล้มอะโอ้ดักสตันขนาดนี้ไม่โล่งแล้วว่ะจังหวะนี้อึ๊บโอเคไปครับมันมีพุ่งไปเลยป่ะไอฟูจิมะเนี่ยมีแบบพุ่งไปข้างหลังเลยป่ะแบบว่าไม่ต้องแดท่าอื่นก่อนอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะไปเพื่อน แบบทั้งเกมไม่ยิง3เลยไปยิงลูกนั้นผมอยากให้ยิง3ทั้งเกมอ่ะแบบว่ายืนสกรีนให้เลยอ่ะจัดไปครับโอ้โหรู้จักผมด้วยเป็นแบบว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับเอาละครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะเอนจอยกับคลิปที่ได้รับชมไปนะครับส่วนเรื่องไมค์ที่มันบูสต์ในบางจังหวะที่ผมแบบตะโกนหรือใช้เสียงมากเกินไปเนี่ยก็จะปรับปรุงตรงนั้นให้ดีขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้อีกนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ